สวัสดีนะครับผมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับจะมาบอกเล่าข่าวดีนะครับที่ประกาศใหม่มาล่าสุดเลยนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยในเรื่องของ JC Shop เนี่ยที่เป็นศูนย์บริการสินค้าของ Joy & Coy เนี่ยปัจจุบันครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังสร้างเป็นห้างขายตรงสะดวกซื้อนะครับผมณปัจจุบันก็มีเปิดอยู่ที่หาดใหญ่เป็นที่แรกซึ่งเปิดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันครับในเดือนนี้เดือนกันยาเรากำลังจะเปิดที่พิษณุโลกอีกด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยใกล้เสร็จแล้วล่ะมาจะวันที่20กันยานี้ก็สามารถที่จะเปิดทดลองใช้ระบบได้แล้วก็ในช่วงเดือนตุลาก็จะเปิดแบบอย่างเป็นทางการลองเข้าไปดูได้นะครับใครที่อยู่ในพิษณุโลกนะครับอยู่ในละแวกใกล้เคียงลองเข้าแวะเวียนเข้าไปดูได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับโลตัสนะฮะโลตัสพิษณุโลกอยู่ในเมืองเลยนะครับเป็นห้างขายตรงสะดวกซื้อที่แบบใหญ่มากๆแล้วก็3ชั้นอีกด้วยในที่นั่นนะครับเราไปซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่ครับมีคะแนนทุกอย่างเลยจะไปซื้อนมซื้อกะปิมาม่าปลากระป๋องซื้อผักซื้อปลาซื้ออะไรที่อยู่ในห้างนั้นมีคะแนนปันผลตามแผนการตลาดทุกอย่างเลยดีไหมครับนี่และนี่แหละครับคือธุรกิจที่ผมบอกครับว่ามันเป็นธุรกิจปันทุกรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับครับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อเท่านั้นเองและตอนนี้ฮะที่กำลังใกล้จะเสร็จตามๆกันมาก็คือขอนแก่นตรังนะครับแล้วก็ที่ชลบุรีเนี่ยเริ่มละกำลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างนะฮะแล้วก็ยังจะมีโครงการในเฟสของสุราษฎร์สุขาภิบาล3แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายครับในเฟสแรกอ้อเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการไปเปิดศูนย์ช็อปเพื่อรับรองนักธุรกิจต่างประเทศนะครับปัจจุบันนี้นะฮะได้รับข่าวดีมาก็คือเราจะไปเปิด JC Shop ที่ประเทศลาวนั่นเองพี่น้องชาวลาวเตรียมเฮได้เลยนะครับหลังจากที่เราไปเปิดแล้วที่มาเลเซียพม่านะครับแล้วก็กัมพูชากัมพูชาเนี่ยเป็นช็อปเยอะแยะมากมายเลยชาวกัมพูชานี่ตื่นเต้นกันมากแล้วก็สามารถสร้างผู้นำที่ประสบความสำเร็จเนี่ยหลายคนมากๆเลยตอนนี้มีช็อปประมาณสักเกือบ10ช็อปแล้วครับที่กัมพูชานะฮะทั้งแต่จังหวัดของกัมพูชาครับผมก็เรียกไม่ถูกเนาะแล้วตอนนี้ครับที่ประเทศลาวครับพี่น้องชาวลาวครับที่อยู่ในละแวกของเวียงจันทร์เวียงเทียนนะฮะก็เตรียมเฮได้เลยอยู่ตรงใกล้ๆชายแดนหนองคายนะครับอยู่ใกล้ๆกับโรงเบียนะครับผมก็ยังไม่เคยไปหรอกแต่ว่าเขาก็บอกว่าจะตั้งอยู่ตรงนั้นซึ่งจะเป็นตึก2ชั้นนะครับตอนนี้ก็ดำเนินการเช่าตึกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปจดทะเบียนธุรกิจเรียบร้อยแล้วซึ่งเงินค้ำประกันนะครับอยู่ที่80ล้านบาทนะครับก็2,000กีบมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับ2,000กีบตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะดำเนินการเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผ่านแล้วครับเหลือแต่เอาระบบไปลงคาดว่าภายในเดือนธันวานี้น่าจะเปิดได้อย่างเป็นทางการแล้วเรายังมีแพลนต่อครับเรายังมีแพลนที่จะไปเปิดที่เวียดนามซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไปเปิดสำนักงานแล้วเพื่อจะสำรวจตลาดว่าเวียดนามเนี่ยเขาโอเคผลิตภัณฑ์ส่วนไหนมากกว่ากันนะครับตอนนี้เข้าไปเปิดสำนักงานแล้วตั้ง2ปีแล้วแหละ2ปีนับตั้งแต่ปี58ละเข้าไปวิจัยเข้าไปสำรวจนะครับตอนนี้ก็กำลังจะนำช็อปไปเปิดที่เวียดนามแล้วก็จะเข้าไปตีตลาดที่ประเทศจีนอีกด้วยในลำดับต่อไปนะครับและนี่นะครับคือข่าวดีในการเปิดช็อปต่างๆที่เกิดขึ้นในข่าววันนี้นะครับวันที่17กันยายน2560ครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวดีอะไรเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกเล่าให้ฟังสำหรับใครที่สนใจธุรกิจของ Joy & Coy นะครับแล้วก็สนใจของทีม Idit SC นะฮะก็เข้าร่วมกับผมได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับใครที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวธุรกิจเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้โดยตรงและหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีนะครับ